คือเหตุการณ์ใช่ไหมคะคือเหตุการณ์มันก็เป็นตามที่ทุกคนเห็นเลยค่ะคือสำหรับตัวหนูนะคะหนูก็ไม่ได้อยากที่จะพูดออกไปเพราะว่าถ้าพูดออกไปแล้วมันก็มีแต่เสียกับเสียหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะความรู้สึกตอนนั้นก็ช็อกค่ะไม่เคยค่ะแต่ว่าคือทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคือสำหรับหนูก็คิดว่าคงไม่ได้มีใครตั้งใจออกให้มันออกมาเป็นแบบนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวหนูหรือตัวผู้ใหญ่เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสำหรับหนูก็มานั่งคิดดูแล้วมันก็อาจจะจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคือเราเองก็ต้องเข้าใจคนจัดงานด้วยแล้วเราก็เข้าใจพี่ๆนักข่าวด้วยเพราะว่าคือพี่ๆก็ไม่ค่อยได้เจอเพชรเนาะช่วงนี้มันโควิดด้วยเราได้มาเจอกันเราก็อยากสัมภาษณ์กันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเพชรก็เข้าใจทางผู้จัดงานด้วยอะไรเงี้ยค่ะคือก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายแต่ว่าก็อยากให้เหตุการณ์นี้มันจบลงอย่างดีที่สุดค่ะจากเหตุการณ์ในวันนั้นเราได้มีการคุยกับทางผู้ใหญ่แล้วอ๋อไม่มีค่ะไม่ได้มีการติดต่อคุยเลยใช่ค่ะอาจจะมีการร่วมงานกันได้อีกนะคะคือถ้ามันเป็นงานนะคะหนูก็ยินดีที่จะร่วมทุกงานค่ะแต่ว่าคืออันนี้มันก็ต้องอยู่ในสโคปของงานเนาะต่อไปเราก็อาจจะต้องคุยให้มันดีขึ้นว่าอาจจะให้พี่อาติดต่อกับผู้จัดการเราก่อนว่างานสัมภาษณ์ได้ไหมหรือว่าถ้าจะสัมภาษณ์เป็นจุดสัมภาษณ์ตรงไหนอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันแบบนี้อีกอะไรเงี้ยค่ะจริงๆสถานะความสัมพันธ์เรากับผู้ใหญ่ท่านนี้ค่ะมันสนิทกันมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงอะก็ร่วมงานกันได้ค่ะเพราะเห็นก่อนหน้านี้เหมือนน้ำเพชรก็มีเหมือนเรียกเขาว่าแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เรียกว่าแม่เหมือนกันค่ะจริงๆก่อนหน้าเขาไม่ได้แบบแจ้งไว้ว่าห้ามพูดเรื่องนี้พูดเรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือสำหรับตัวหนูนะคะหนูก็ลงไปทำฟันวีเนียใหม่ที่ภูเก็ตอะค่ะแล้วก็หนูใช้ชีวิตอยู่ภูเก็ตมาแบบเกือบเดือนแล้วหนูก็ไม่ค่อยรู้ดีเทลอะไรเท่าไหร่คือพอเขาเชิญมาที่งานอะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นคือหนูก็ยังดำรงตำแหน่งมิสเอิร์ธไทยแลนด์2020อยู่ยังไม่ได้อำลาอะไรเงี้ยค่ะหนูก็คิดว่ามันคงเป็นหน้าที่ของหนูที่หนูจะต้องมาร่วมงานหนูก็จะต้องแบบบินมาจากภูเก็ตอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนในงานหนูก็ไม่รู้ว่าเป็น PR เป็นใครอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่มีใครบีบอะไรหนูก่อนเลยแล้วก็ในงานนะคะมันก็พอเสร็จจากพาร์ทแถลงข่าวแล้วหนูก็กำลังจะกลับแล้วแต่ว่าพอพี่ๆขอสัมภาษณ์หนูก็ยินดีหนูก็ไม่ได้เจอพี่ๆตั้งนานแล้วคิดถึงก็ก่อนที่จะกลับภูเก็ตอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่คิดเหมือนกันค่ะแต่ว่าเอาเป็นว่าหนูก็ต้องขอโทษด้วยนะคะขอโทษทั้งพี่ๆนักข่าวก่อนเลยเพราะว่าในวันนั้นทุกคนก็ต่างตกใจเนาะแต่ว่าแล้วก็ขอโทษทั้งผู้จัดงานด้วยนะคะที่หนูก็ไม่คิดเหมือนกันคือหนูเองก็รู้สึกไม่รู้สึกไม่ดีเลยที่เหตุการณ์มันออกมาเป็นแบบนี้ไม่อยากให้ใครต้องมาว่าใครเพราะอีกอย่างนึงตรงนั้นมันก็เป็นเวทีของหนูเองด้วยค่ะเอาจริงๆเหตุการณ์นี้ถูกแชร์ไปเยอะมากมันกระทบต่อชื่อเสียงเรามั้ยคะไม่ค่ะก็คือเหตุการณ์ในวันนี้ก็เหมือนกับว่ามีคนเข้ามาให้ความแสดงความเห็นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือหนูก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เห็นใจหนูแต่ว่าคือหนูก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ค่ะเราไม่เอามาพูดกันแล้วดีกว่าอยากให้มันแบบผ่านไปวันนั้นก็ทุกคนลืมมันไปเถอะเนาะแล้วพาร์ทที่มีคนมาซ้ำเติมเราจะทำยังไงหนูก็รู้สึกว่าชีวิตหนูมันอยู่กับเหตุการณ์ที่คนลุมด่าลุมซ้ำเติมลุมอะไรอย่างนี้มาโดยตลอดแล้วอะค่ะคือ7ปีที่ผ่านมามันก็ไม่ได้แรงขึ้นไปกว่าวันแรกที่หนูโดนเท่าไหร่หนูก็ชินแล้วค่ะมันก็มีบ้างค่ะที่น้อยใจแต่ว่ าเราก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากที่จะอิกนอร์แล้วก็ไปเที่ยวซะไปทำอะไรซะให้ตัวเองรู้สึกแบบปรับบาลานซ์หาบาลานซ์ที่ตัวเองแบบโอเคอะไรเงี้ยแล้วก็ทำงานต่อไปค่ะบ้านมามีร้องไห้ไหมว่าอุ๊ยทำไมเราต้องมาเจออะไรอย่างนี้ต่อหน้าคนตั้งเยอะอ่ะก็น้อยอยู่นะคะแต่ว่าคือสุดท้ายเรากลับบ้านมาเราก็เจอคุณแม่เลยคุณแม่ก็แบบเป็นห่วงอะไรเงี้ยเจอน้องหมาเจอคุณแม่ก็แบบก็ดีขึ้นเยอะค่ะอีกเรื่องหนึ่งกล่องที่เห็นล่าสุดยังไงสัมมนาคุณตกลงไม่มีเลยนะอ๋อก็คือเมื่อวานตอนประมาณ 4-5 โมงเย็นนะคะมีพัสดุเคอรี่ได้มาส่งที่บ้านค่ะก็คือเพชรก็ตอนแรกก็ลังเลใจว่าจะเปิดดีไหมหรือว่าจะส่งกลับหรือว่าจะยังไงเพราะว่าเราเป็นของที่เราไม่ได้สั่งอะไรเงี้ย
แต่ก็คงคิดว่าคือเพชรเองก็อยากที่จะจบดราม่าเรื่องนี้เพราะว่าคือส่วนตัวเองนะคะเพชรก็เป็นคนที่ชื่นชอบพี่พิมพ์แล้วก็คือชื่นชมในความเก่งของเขาแล้วก็ในการช่วยเหลือคนของเขาคือเพชรติดตามมาตลอดเนาะคือเพชรก็ไม่ได้อยากให้เหตุการณ์มันออกมาเป็นแบบนี้หรอกแต่ว่าคืออยากที่จะให้ทุกคนเข้าใจเพชรนิดนึงนะว่าในฐานะที่เป็นแฟนคลับชื่นชอบอะก็อีกพาร์ทนึงแล้วก็ในส่วนของการซื้อของเพชรเป็นผู้บริโภคเพชรเป็นลูกค้ามันก็อีกพาร์ทนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเพชรสั่งของแล้วเพชรรอของนานอะไม่เป็นไรแต่ว่าเพชรแค่อยากได้ของครบจบในออเดอร์เดียวสุดท้ายเนี่ยพอมันไม่ได้เพชรก็ทวงถามเป็นเรื่องปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยพอมันเกิดเหตุการณ์แบบเขาจะส่งของมาให้เขาจะส่งนั้นมาให้คือเพชรก็อยากพิสูจน์ว่าจริงหรือเปล่าแค่นั้นเองค่ะแล้วพอเปิดออกมามันไม่ใช่คือแบบในเหตุการณ์วันนั้นที่ขำเนี่ยเพราะว่าคืออยากมองมันเป็นเรื่องตลกอ่ะคือเปิดออกมาแล้วไม่ตรงเปิดออกมาครั้งที่สองก็ไม่ตรงปกอีกอะไรเงี้ยมันก็แบบเป็นเรื่องตลกอ่ะเนาะแต่ว่าพอแบบสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องขอบคุณทางบริษัทพิมพ์ริพายคอสเมติกนะคะที่ส่งของสมนาคุณมาให้นะคะก็ใช่ค่ะก็ได้แต่ว่าคือจริงๆแล้วอ่ะอยากที่จะบอกทุกคนว่าเวลาที่เราซื้อของออนไลน์อ่ะเราช้อปปิ้งเราอยากเราซื้อของเราก็แค่อยากได้ของเราไม่ได้อยากได้ของแถมหรือว่าไม่ได้อยากได้อะไรหรอกค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือเพชรก็รู้สึกว่าเพชรก็นอยนะเพราะว่าคือเพชรก็เปิดก็โดนด่าไม่เปิดกล่องก็โดนด่าอัดคลิปก็โดนด่าไม่อัดคลิปก็โดนด่าคือทำอะไรก็โดนด่าหมดเลยแล้วสุดท้ายแล้วคือเพชรต้องทำยังไงคะแล้วก็ตัวเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนแบบว่าเป็นคนกลางที่มาประสานงานกับเราที่จนกลายเป็นเหมือนแบบเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาตอนนี้เป็นไงบ้างคะคือหลังจากวันนั้นเพชรก็ไม่ได้สนใจเจ้าหน้าที่คนนั้นอีกเลยอะค่ะเพราะว่าคืออยากให้มันจบไปอะไรเงี้ยแล้วส่วนไลฟ์เมื่อวานนี้ใช่ไหมคะในการเปิดกล่องก็คือเจตนาเนี่ยก็คืออยากให้ทุกคนเห็นชัดๆไปเลยอะไรเงี้ยคือเพชรก็รู้สึกแบบรู้สึกน้อยนะว่าเราแค่สั่งของเราแค่ซื้อของเป็นผู้บริโภคคนนึงแล้วก็มาโพสเหมือนแบบตามหาของอ่ะแล้วโพสขอความช่วยเหลือหรือว่าหาแบบเขาเรียกว่าคำตอบที่เรามันไม่ได้คำตอบอ่ะเนาะอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายมันแบบนอยมาอย่างนี้มันก็โอเคแล้วก็ข้อความมันด้วยใช่ไหมเรื่องอะไรความดังหรืออะไรอันนั้นมันเป็นการคอมเมนต์ค่ะจากพนักงานคนนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกันแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ายังไงก็ขอบคุณทางบริษัทมากๆนะคะที่เซอร์วิสลูกค้าได้อย่างดีแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุดแล้วเห็นว่าว่ามีการขอโทษไปอย่างพี่พิมพ์ด้วยใช่ไหมคะแม่คือหนูก็อะไรที่โพสต์แล้วที่มันเป็นอารมณ์อะค่ะคือหนูก็รู้สึกว่าถ้าเกิดอะไรที่หนูผิดนะหนูก็รู้สึกว่ามันก็ต้องขอโทษอันนี้หนูก็ต้องขออภัยทางทีมงานทางบริษัทบจก.พิมพ์ริพายจำกัดถ้าเกิดว่าเราโพสต์อะไรที่มันเป็นข้อความที่มันเป็นอารมณ์ก็คือทำทุกอย่างไปเวลาบางครั้งมันมีแบบมันมีบ้างอ่ะเพราะว่ามันเป็นอารมณ์แต่ว่าพอเคลียร์เสร็จแล้วคือเคลียร์ปัญหาทุกอย่างเสร็จแล้วมองในมุมของเรามองในมุมของเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจได้แล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ติดใจอะไรแล้วไม่แล้วค่ะ